ยสติกเกอร์ก้านกล้วยกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะอาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะแต่ว่าใครต้องการตรวจสอบเฉพาะตัวเลขเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้ระบุแค่ชื่อรวมไปถึงข้อความเท่านั้นนะคะไม่ต้องส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามานะส่งข้อมูลทั้งหมดค่ะมาที่422106ส่วนใครจะโทรเข้ามาลงทะเบียนกติกาก็เช่นเดียวกันนะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดให้ครบถ้วนคำถามและขออนุญาตนะคะ1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะจะได้มีเวลาพูดคุยแล้วก็ตรวจสอบดวงชะตาได้ชัดเจนแล้วก็ละเอียดมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาทวนดีกว่าภาพรวม12ราศีวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรวันนี้ต้องระวังค่ะใครที่มีคู่เรามีปัญหากับบุตรบริวารนะหรือว่าคนที่มีครอบครัวเองก็ตามเนี่ยเรื่องของคำพูดการเจรจาวันนี้สำคัญมากนะคะอย่าใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้เหมาะสำหรับการเป็นผู้นำเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีเกณฑ์การขยับขยายหรือมีโอกาสดีๆไม่ว่าจะเป็นคนที่ลงทุนทำธุรกิจเองก็ตามนะคะเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะชาวราศีมีนเรื่องงานอย่าไปคาดหวังเรื่องของคนนะถึงเวลาเปลี่ยนความคิดคนก็เปลี่ยนเหมือนกันนะฉะนั้นวันนี้พึ่งพาตัวเองดีที่สุดนะคะส่วนในเรื่องหัวใจวันนี้คนที่มีคู่ถ้ามีปัญหาลองถอยมาสักก้าวนะคะแล้วถ้าเกิดใจเย็นๆแล้วค่อยมาพูดคุยมาเจรจากันใหม่เน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเน้นการทำธุรกิจแล้วก็เน้นกำไรระยะสั้นนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่กำลังจะเริ่มสานสัมพันธ์หรือว่าคบหากันก็มีอยู่2ด้านนะทั้งพัฒนาด้วยแต่ก็มีโอกาสเกินเลยกันไปเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอาจจะต้องทำในสิ่งที่ไม่ชอบหรือว่าไม่ปรารถนาไม่ต้องการนะคะจะต้องเอาใจคนรักสักนิดนึงส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอดทนเอาไว้ค่ะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีแดงชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมมีโอกาสผิดหวังมากกว่าสมหวังวันนี้ใครที่กำลังแข่งขันนะหรือว่ากำลังมองหาลู่ทางในการทำงานเพิ่มเติมเตรียมตัวเอาไว้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ทั้งคนรักแล้วก็ตัวเองต้องดูแลสุขภาพให้ดีเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องอย่าปล่อยให้ความโลภนั้นเข้าครอบงำมากจนเกินไปนะคะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอีกหนึ่งราศีอันนี้ระวังอย่าไปทำให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะตัวเองนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีแดงหรือสีเทาค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้พยายามอย่าไปหากับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นลูกน้องบริวารหรือว่าคนร่วมงานเองก็ตามค่ะรวมไปถึงเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ใช้เหตุใช้ผลความน่าจะเป็นแล้วก็ขอข้อมูลที่แน่ชัดน่าจะดีกว่าเน้นโทนสีกรมธาตุหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนโสดวันนี้มีเสน่ห์ค่ะส่วนคนที่มีคู่ก็เติมความหวานให้กันค่อนข้างมากทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องของงานวันนี้อย่าคิดหลายชั้นนะคิดทุกอย่างเขาบอกว่าคิดแล้วก็ลงมือทำแล้วก็ทำทุกอย่างแบบเดิมๆวิธีการเดิมๆดีที่สุดเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะคะวันนี้มีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ก็คนที่มีทางเลือกเลือกให้ดีนะคะวันนี้มีโอกาสที่จะชวดหรือว่าพลิกล็อกได้เน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองถ้ามีโอกาสดีๆอย่าเพิ่งปฏิเสธรวมไปถึงเรื่องของงานก็เช่นเดียวกันก็ต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ด้วยเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองครับส่วนตอนนี้เรามาที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะจากของ SMS นะคะคุณสิทธนัทค่ะ17ตุลาคม2535นะคะเวลาเกิด 3:55 นาทีระบุว่าเป็นวันเสาร์จะมีคู่หรือเปล่าจะมีเงินเก็บไหมคะก็ยังเป็นคนวันศุกร์นะในทางโหราศาสตร์นะครับของคุณเนี่ย
พูดถึงปีจรก่อนช่วงปี2ปีที่ผ่านมาทั้งย่าง23และ24เนี่ยเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีนะรักๆเลิกๆนะครับหรือว่าห่างไกลจากคำว่าการยืนระยะดวงเนี้ย ปัญหาไม่ใช่อยู่ที่การไม่มีนะของคุณเนี่ยมีนะเพียงแต่ว่าผมอยากจะให้ใช้เวลาเลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันและคู่จริงๆนะครับมี2เงื่อนไขนะถ้าเป็นไปได้ต้องเป็นเงื่อนไขและด้วยถ้ามีเชื้อสายต่างประเทศนะหรือว่าอยู่กันอย่างมีระยะห่างจึงจะคบหากันได้อย่างยืดยาวนะครับจะมีเงินเก็บหรือไม่ดวงนี้ผมไม่ห่วงเรื่องเงินทองผมห่วงเรื่องคู่ SMS ต่อมาค่ะคุณยอดธงนะคะ17สิงหาคม2509เวลาเกิดเที่ยง9นาทีพุธกลางวันการงานแล้วก็ครอบครัวค่ะปฏิทินตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องนะครับงานเป็นอย่างไรในช่วงอายุย่าง50ฝากระวังในเรื่องของพวกคดีความนะหรือว่าถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของคดีความก็ให้ระวังในปัญหาการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับฝากของคุณเนี่ยบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับมากน้อยหรือว่าจะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็สุดแท้แต่นะครับส่วนในเรื่องของความรักคู่ครองปีเย็นนี้ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องประคับประคองหน่อยผ่านได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนันทิยานะคะ8สิงหาคม2526เวลาเกิดเที่ยงคืนตรงไม่ได้บอกว่าฟ้าสว่างวันอะไรด้วยขออนุญาตนะคืออย่างนี้ผมดูตามวันสากลนะไหนส่งมาแล้ว8สิงหา26เนี่ยปฏิทินมันตรงกับวันจันทร์ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นจันทร์นะถ้าฟ้าสว่างเป็นอังคารส่งเข้ามาใหม่ฉะนั้นในทางโหราศาสตร์ถือว่ายังเป็นคนวันอาทิตย์อยู่ถามทุกเรื่องในปีหน้าค่ะอย่าให้ใครขอยืมนะครับหลีกเลี่ยงการค้ำประกันระวังปัญหาพวกเอกสารสัญญารวมถึงคำมั่นสัญญาคำพูดพวกนี้คุณคิดเยอะๆนะครับส่วนงานแต่งานทายดีนะถ้าฟ้าสว่างไปวันจันทร์มีลุ้นในเรื่องของตำแหน่งแห่งหนความเจริญก้าวหน้าถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินก็มีโอกาสที่จะสมหวังแต่ถ้าถามเรื่องของความรักย่าง34ให้ระวังประคับประคองให้ดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนัทค่ะ10พฤศจิกายน2507นะคะเวลาเกิดประมาณ 1:00 ถึง 2:00 วันอังคารครอบครัวตอนนี้แตกแยกกันอยู่จะมีโอกาสกลับมาหรือเปล่างานกับเงินเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง51นะเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดนะครับช่วงนี้ผมว่าคงยังช่วงนี้ผมว่าคงยังนะครับโอกาสจริงๆถ้าถามว่าพอจะมีไหมถึงจะมีไม่มากแต่ว่าในช่วงย่าง52เนี่ยคำว่ารักเก่าพอมีโอกาสได้ลุ้นนะย่าง52นะครับแล้วก็ย่าง53และย่าง53นั้นถ้าเป็น worst case จริงๆสมมุติว่าถ้ากลับมาดีไม่ได้เหมือนเดิมคุณเองก็มีโอกาสได้เจอคนใหม่ที่ถูกใจครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพจนานะคะเกิดวันที่29สิงหาคม2512ค่ะเวลาเกิด 1:38 นาทีวันศุกร์ชื่อนี้ดีหรือเปล่าอยากจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรดีติดขัดทุกอย่างเลยพจนาชื่อไม่ผ่านนะมีไปชนะวรรคเสาอยู่ฉะนั้นคุณเป็นคนวันพฤหัสนะครับก็เป็นสุภาพสตรีให้ใช้วรรคอาทิตย์นำนะเป็นตัวออ่างจะมีสระนำหน้าได้ไม่เป็นไรเช่นเอ็นดูโอบเอื้อพวกนี้นะพยัญชนะที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงแล้วก็นอนหนูครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทัดดาวค่ะ18พฤษภาคม2542นะคะเวลาเกิด 5:29 นาทีวันอังคารการเงินการเรียนความรักแล้วก็สุขภาพค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง17นะคะปีนี้พยายามถ้ามีแฟนอย่าเล่นตัวอย่างอนเขาไม่ง้อนะฮะแต่ถ้ายังโสดอยู่เกณฑ์ความรักในช่วงปี2ปีนี้ก็ถือว่าไม่เด่นนะเน้นในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็สาขาอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาสักครู่นะครับสุขในดวงก็สวยนะเพียงแต่ว่าต้องขวนขวายอาจจะต้องเตรียมความพร้อมหรืออ่านหนังสือมากคนอื่นเนี่ยฝึกปฏิบัติมากกว่าก็ว่ากันไปสุขหมายถึงถ้าเป็นศิลปะดนตรีนะการแสดงพวกนี้ได้
นะครับหรือว่าในเรื่องของตัวเลขเชียร์ให้เรียนการเงินถ้าชอบอาหารก็เชียร์กหกรรมฟู้ดไซน์อินทีเรียแฟชั่นดีไซน์พวกนี้ก็ใช่นะครับเลขบ้านทับ2ค่ะทับ2ดาวจันทร์ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์ถือว่าดีอีกกลุ่มนึงที่เด่นไหวไหมนะในเรื่องของแพทย์นี่แหละการเน้นการรักษาพยาบาลนะครับส่วนเบอร์นะคะก็มี12กับ04ค่ะใช้เป็น24เลยเอามาผสมกันอันนี้ดีกว่านะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนนทวรรณนะคะ17พฤษภาคม2540ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:21 นาทีวันเสาร์เรื่องของการเรียนต่อเรียนคณะอะไรดีค่ะตอนนี้18ขวบย่าง19นะอังคารสวยที่สุดเลยนะครับวิศวะนะถึงจะเป็นผู้หญิงก็เถอะนะส่วนใหญ่ก็จะเรียนกันวิศวะคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับวิศวะพวกเคมีเนี่ยอันนี้เรียนกันเยอะหรือแม้กระทั่งสาขาอื่นก็ได้ถ้าเป็นทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดนะครับทางศิลป์สายศิลป์นะถ้าเป็นสายศิลป์ก็รัฐศาสตร์สอบประหลัดนิติเน้นอัยการหรือแม้กระทั่งการรับราชการตำรวจอันนี้คือเด่นที่สุดเลยนะในพื้นชะตาของหนูครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่3พฤษภาคม2497นะคะเวลาเกิด 18:12 วันจันทร์ออกจากงานแล้วค่ะจะเปิดดูดวงด้วยยานจะทำได้ไหมแหมความจริงถ้าดูดวงด้วยยานก็น่าจะตรวจสอบได้ด้วยยานนะว่าตัวเองจะดูได้หรือไม่เพราะผมไม่ได้ดูด้วยยานผมดูด้วยตำราแต่ถ้าว่ากันตามตำรานะในทางโหราศาสตร์เนี่ยคุณเป็นคนวันจันทร์พฤหัสโสรสนะครับก็ต้องบอกว่าในแง่ของการทำอาชีพแวดวงโหราศาสตร์ถือว่าดีแล้วก็มีโอกาสจะได้ทำในสเกลที่มันใหญ่ขึ้นด้วยฉะนั้นยานส่วนหนึ่งอยากให้จับหลักตำราด้วยอีกส่วนหนึ่งบางทีคำว่ายานเขาเรียกว่าจิตตานุภาพนะครับงั้นมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะวันอะไรพิษค่ะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนค่ะครับพ.ศ.ค่ะพ.ศ.2504ค่ะ2504เกิดกี่โมงคะเกิด18โมง30นาทีค่ะวันเสาร์นะครับค่ะจ้ะจ้ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงอายุย่าง56ถูกไหมครับไอ้54ขออภัยยังค่ะขออภัยหูขออภัยฮะ54ถูกไหมครับกำลังจะครบ54อีกไม่กี่วันจะเข้าย่าง55ค่ะตอนนี้เนี่ยอลีเป็นกาลีนะครับก็ระวังปัญหาเรื่องของเงินทองทองสภาพคล่องมีปัญหาภาระหนี้สินแล้วหรือยังครับอ๋อมีไปแล้วค่ะนะเกณฑ์การเงินจะเสีย2จากนี้นะพอครบย่าง54หลังวันเกิดก็ถึงจะเบาลงนะครับแต่ก็ยังมีภาระต่อเนื่องนะฉะนั้นเรื่องเงินทองเนี่ยปีเศษๆเนี้ยให้ระวังแล้วอันที่2ฝากระวังอุบัติเหตุนะช่วงนี้แล้วก็หลังวันเกิดพยายามถวายของมีคมเวลาตักบาตรก็ได้หรือไปถวายพร้อมสังฆทานก็ได้ก็นะอันนี้ให้ระวังนะเรื่องเงินกับเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ที่เห็นในดวงเนี่ยนะด้วยพื้นชะตาท่านในแง่สุขภาพแม้ก็จะมีปัญหาพวกสายตาความดันแล้วก็ปัญหาพวกทางเดินหายใจด้วยนะอันนี้คือปัญหาสุขภาพในระยะยาวและดวงนี้ไม่ค่อยมีโชคเรื่องของความรักเท่าไหร่บัดตอนนี้เป็นกาลีใช่เป็นอย่างที่ผมพูดบ้างไหมฮะเป็นค่ะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าฮะตอนนี้ได้ทำค่ะกรรมะก็เป็นกาลีนั่นเองนะฉะนั้นดวงนี้ก็อาจจะไม่คนเราไม่อาจจะไม่ได้มีโชคทุกเรื่องนะของคุณอาจจะไม่มีโชคเรื่องรักแล้วก็ในเรื่องของอาชีพสักเท่าไหร่ที่เด่นที่สุดที่เด่นที่สุดในดวงนี้ถ้าคุณตั้งใจและอยากจะทำไม่ต้องลงทุนเยอะก็ศึกษาโหราศาสตร์หรือว่าทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเช่นทำขายสมุนไพรขายยานะทำในเรื่องของนวดแผนโบราณพวกนี้อันนี้เด่นในดวงคุณค่ะจะถามอะไรบ้างไหมหรือว่าผมพูดไปหมดแล้วอยากถามว่าสามีเจอกันไปแล้วหันกลับมาเนี่ยกับตอนนี้เขาหันกลับมาแล้วค่ะจะถามว่าจะอยู่ตอนนี้เขาก็ยังแต่ตอนนี้เขาก็มีเมียอยู่นะคะคืออย่างนี้ครับอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นที่บอกว่าเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีถูกไหมในเรื่องของความรักเนี่ยไม่สมหวังแล้วก็หลังวันเกิดเข้าย่าง55เนี่ยก็มีโอกาสที่จะไม่ลงตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะนะฉะนั้นถ้าถามผมด้วยความเคารพนะครับ
ก็คือถ้าณขณะนี้เขายังมีคนรักอยู่เนี่ยถ้าเรากลับมาคบหากันอีกผมว่ามันก็คงต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่สบายใจนั่นแหละถูกไหมค่ะนะฉะนั้นหลังวันเกิดถ้าอยากถามอาจารย์ว่าทำไมเขาไม่เลิกไปเลยคะเขากลับมาทำไมอีกคะมันอยู่ที่เรานะถูกไหมทุกอย่างอยู่ที่เราถูกไหมฮะค่ะเป็นที่เรานั่นแหละไม่หนักนั่นเองไม่หนูเคยเลิกไปแล้วคราวนี้หนูก็อยู่กัน3คนแม่ลูกคราวนี้เขาหวนกลับมาอีกทีนึงฉะนั้นมันไม่เป็นปัญหาไงถ้าเราหนักแน่นพอถูกไหมแต่ตอนนี้หนูก็เฉยๆค่ะหนูไม่ใส่ใจกันหนูใส่ใจคือว่าต้องการให้ลูกสบายใจค่ะแต่จริงๆผมว่าถ้าลูกโตขึ้นก็คงจะเข้าใจนะถ้ารู้สึกว่าอยู่แล้วมันมีปัญหาถ้าอยู่แล้วมีปัญหาเพราะอย่างที่ผมเรียนไงพื้นชะตาเกณฑ์ความรักไม่ดีและปีจรย่าง55ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยซึ่งลีลาในชีวิตมันจะตกใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดมันอาจจะมีโอกาสเกิดปัญหาเรื่องของความรักคือที่ผมพูดแบบนี้ได้เพราะว่าเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วถูกไหมคือปกติเนี่ยผมไม่เคยท้ายใครเลิกกันอยู่แล้วแต่นี่คือเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วผมก็พิจารณาประกอบกับดวงชะตาที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงย่าง55เนี่ยผมกลัวว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของความรักอีกก็อันนี้สุดแท้แต่นะถ้าคิดว่าสามารถตกลงกันและทำให้ความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวแน่นแฟนขึ้นอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าในดวงผมก็มีหน้าที่ที่จะบอกกล่าวว่าให้ระวังมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะแล้วก็หลังวันเกิดเนี่ยให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์แล้วกันค่ะนะก็ลองดูฮะถ้าเกิดหลังจากวันเกิดไปแล้วอ่ะก็พ้นหรือว่าทำสิ่งที่อาจารย์บอกความจริงทุกอย่างแล้วจะหนูจะดีขึ้นไหมคะก็มันคงไม่ได้แก้ได้ 100% นะเพราะไม่งั้นทุกคนก็ดีกันหมดเพียงแต่ว่าสิ่งที่แนะนำเนี่ยมันจะผ่อนหนักให้เป็นเบาค่ะเพราะทุกอย่างที่ผมทายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องสุขภาพมันตรงถูกไหมค่ะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกเกณฑ์ชะตามันก็จะเป็นลักษณะแนวโน้มเป็นแบบนั้นมันไม่มีใครที่จะดีทุกปีฉะนั้นเรารู้ว่าจังหวะเวลาเนี้ยคือสมมติว่าสมมตินะถ้าคุณมีความจำเป็นที่ว่าจะต้องทำเพื่อลูกเพื่อครอบครัวผมไม่ได้ห้ามนะเพียงแต่ว่าในช่วงย่าง55ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็ให้คบหากับคนรักให้มันประคับประคองให้ระมัดระวังมันจะมีเรื่องหรือมีปัญหาให้เราทุกข์ร้อนไม่สบายใจเกณฑ์มันเป็นแบบนั้นแต่ถ้าอยากจะกลับมาคบเพื่อลูกก็ลองดูไม่ว่ากันไม่ได้ห้ามอยู่แล้วแต่หนูอยากถามอาจารย์อีกข้อได้ไหมคะครับชื่อที่หนูเปลี่ยนเนี่ยดีไหมคะชื่อเนี้ยค่ะที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยค่ะสกดครับชื่อว่าอะไรคิดเนี่ยค่ะค่ะสะกดชื่อนิดนึงค่ะวอแหวนรอเรือไม่เห็นแล้วแต่ยอยักษ์พอทหารสติพอพานยอยักษ์อักรันค่ะวอแหวนรอเรือแม่อากาศยอยักษ์วอแหวนรอลิงค่ะวอแหวนรอลิงลิงไม่เห็นแล้วแต่ยอยักษ์จ้ะทหารทหารสติพอพานยอยักษ์ไม่เห็นแล้วแต่ค่ะอ่านว่ายังไงว่าอะไรทิพย์ว่าอะไรทิพย์ค่ะถ้างั้นทิพย์ไม่ใช่แม่อากาศและเป็นการันถูกไหมตรงยอยักษ์เป็นการันเนาะค่ะชื่อใหม่โอเคนะนามสกุลอะไรครับนามสกุลเอ็มวงค่ะเอ็มวงตะเลเออ่างมอม้าวงแหวนวงลูสบการันค่ะสบฤศีการันค่ะแต่เมื่อรวมกันนามสกุลแล้วไม่ค่อยดีจริงๆนะคำว่าราหูก็หมายถึงความผิดหวังก็ได้นะปัญหาสภาพคล่องหนี้สินสุขภาพก็ได้ฉะนั้นชื่อนี้จริงๆถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้ผมบอกก็ควรจะเปลี่ยนนะอันนี้นี่สินหนูผ่านมาหมดทุกอย่างแล้วค่ะพ้นแล้วใช่ไหมพ้นมาหมดทุกอย่างแล้วค่ะพ้นความอดอยากความมีความจนอะไรพ้นมาหมดแล้วค่ะแล้วปัญหาสุขภาพมีไหมฮะตอนนี้มีสุขภาพไม่ดีคือเป็นกระดูกข้างหลังค่ะกับความดันค่ะก็เมื่อกี้อย่างที่บอกสายตาความดันระบบด้วยคืออิทธิพลของชื่อถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องก็จะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพก็ได้ไงอย่างที่ผมบอกก็ลองดูครับถ้ามันมีจริงก็ควรจะเปลี่ยนนะแต่ถ้ารู้สึกพึงพอใจผมก็ไม่เคยบังคับให้ใครเปลี่ยนเหมือนกันแต่ชื่อมันมีอิทธิพลอันนี้เอ้ยหนูเพิ่งเปลี่ยนมาได้แค่2ปีกว่าเนี่ยค่ะยังไม่ครบ2ปีจริงค่ะจ้ะก็แล้วแต่ครับถ้าไม่อยากเปลี่ยนผมไม่ได้บังคับให้เปลี่ยนผมก็พยากรณ์ตามในแง่ของอิทธิพลของเลขศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นค่ะจ้ะจ้ะเอาละเนาะค่ะขอบคุณนะคะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ต่อกันที่ SMS นะคุณภาวินี10เมษายน2533ค่ะเวลาเกิด2ทุ่ม20นาทีวันอังคารงานกับความรักเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องในย่าง26นะครับถ้ามีคู่นะถึงจะไม่หวานถ้าก็ช่วงปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้ก็ยังพอที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัยในทางกลับกันถ้ายังโสด ปีนี้เหมือนจะได้เจอแต่เราเองอาจจะไม่ถูกใจแต่ดีนะส่วนในเรื่องของงานลุ้นในเรื่องของตำแหน่งแห่งหนความเจริญก้าวหน้าช่วงนี้ออกแรงเยอะๆในช่วงย่าง26นี้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกัญญาพัฒน์ค่ะ30มกราคม2529นะคะเวลาเกิดเที่ยงครึ่งวันพฤหัสบดีเป็นพนักงานบริษัทกำลังทำอาชีพเสริมหาเงินเก่งแต่ทำไมไม่มีเงินเก็บอันนี้แสดงว่ารู้ตัวเองนะเพราะว่าทานังเป็นกาลีครับทานังเงินเก่าเงินเก็บก็ได้ทานังเป็นกาลีก็ไม่มีเงินเก็บก็1จงทําให้ทรัพย์นั้นสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ออมในรูปของอสังหาพันธบัตรที่มันมีสภาพคล่องน้อยๆคือเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสดยากๆแล้วก็พยายามทําทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์นะส่วน1ตัวเราเองจะต้องแก้ด้วยการเปลี่ยนวิธีการออมครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณสศิธรนะคะ20ธันวาคม2526ขอถามเฉพาะเลขบ้านบ้านทับ7ค่ะดาวเสาร์เนี่ยด้านดีคือละเอียด อดทนนะเป็นคนมีความรอบคอบแต่บางครั้งคิดมากวิตกจริตนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังอันนี้ใช้ต้องคำเปลวแท้ปิดที่เลข7เบอร์โทรศัพท์ก็29อันนี้ดีอยู่แล้วฮะ29เสน่ห์แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุรศักดิ์นะคะ10ตุลาคม2502ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันเสาร์ทำสวนดีไหมคะสวนเกษตรไม่แนะนำนะสวนเกษตรไม่เด่นในพื้นชะตาของคุณเนี่ยทำไม่ต้องทำถึงต้นน้ำทำเอารับผลิตผลมาขายที่เป็นลักษณะพวกของกินอย่างผลไม้อย่างเงี้ยก็ได้นะและยิ่งถ้ามีความเชื่อมโยงแบบส่งออกด้วยเนี่ยจะยิ่งสมรูปนะทำเป็นลักษณะพวกของกินดีกว่าแล้วถ้ามีกลิ่นอายต่างประเทศเนี่ยอันนี้ถือว่าเด่นในเรื่องชะตา SMS ต่อมาค่ะคุณบุญยฤทธิ์ค่ะ20กุมภาพันธ์2542นะคะเวลาเกิด3ทุ่ม36นาทีการเรียนการสอบสุขภาพการเรียนการสอบก็ตรงกับวันเสาร์นะครับปีนี้ถ้าเตรียมตัวมาดีก็สมหวังนะในเรื่องของการสอบแข่งขันฟังแล้วอย่าประมาทนะครับส่วนสุขภาพของน้องก็รับประทานอาหารให้ตรงเวลานะครับระวังปัญหาพวกกระเพาะอาการปวดศีรษะเรื้อรังไมเกรนแล้วก็ในแง่ของพวกทางเดินหายใจช่องปากดูดีๆนะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่23มิถุนายน2515นะคะเวลาเกิด4ทุ่ม40นาทีวันศุกร์ดวงครึ่งปีหลังเป็นยังไงคะโอ้ยนี่มันจะหมดปีอยู่แล้วนะครับก็ตรงกับวันศุกร์นะถ้าไปถึงครึ่งหลังของอายุย่างก็โอเคในช่วงย่าง44นะครับที่จะครอบคลุมจนถึงมิถุนายนก็จะเตือนเรื่องงานนะกาลีจี้เรือนงานระวังมีปัญหากับหุ้นส่วนก็ได้เพื่อนร่วมงานก็ได้นะครับหลักการทำบุญเสริมไม่ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยดาวการเงินยังพอใช้ได้แต่ฝากอย่าให้ใครขอหยิบขอยืมความรักนี่ผ่านได้ผ่านเลยถ้ามีคู่ประคองให้ดีและทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับSMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะถามเรื่องของทะเบียนรถ3421ดีหรือเปล่า34เป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติ21กำลังพระศุกร์คือความมีเสน่ห์ดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบวรพลนะคะเกิดวันที่5กุมภาพันธ์2506เวลาเกิดเที่ยงคืน12นาทีไม่ได้บอกวันนะทำอะไรถึงจะดีบูชาอะไรแล้วก็ถ้าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรดี5กุมภาพันธ์06เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับถ้าฟ้ายังไม่สว่างถือเป็นคนวันจันทร์แต่ผมแอบกังวลเพราะคนที่เกิดใกล้ๆ 2,500 ย้อนหลังขึ้นไปเนี่ยเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยมักจะยังยึดถือเป็นวันเดิมอยู่นะฉะนั้นบอกกล่าวเข้ามานิดนึงก็ดีครับว่าฟ้าสว่างเป็นอะไรนะสำหรับเฉพาะกรณีนี้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแจ๋วนะคะ5มีนาคม2519ค่ะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันเสาร์การงานกับคู่ครองค่ะเที่ยงตรงวันเสาร์ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะ5มีนา19วันศุกร์ครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันรวมถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะ